สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะวันนี้ดิฉันจะทำกล้วยแขกนะคะเริ่มเลยค่ะแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยตวงแป้งอเนกประสงค์ครึ่งถ้วยตวงแป้งทอดกรอบ1ส่วน3ถ้วยตวงผงฟูครึ่งช้อนชาเกลือ1ช้อนชาเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะครึ่งถ้วยตวงคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วดิฉันก็จะใส่น้ำปูนใสนะคะอีกครึ่งถ้วยตวงนะคะน้ำปูนใสนี่จะช่วยทำให้กล้วยทอดของเรากรอบนะคะกรอบนานนะคะกรอบทนค่ะเสร็จแล้วก็เพิ่มน้ำเย็นจัดเข้าไปอีกนะคะเหมือนกันค่ะจะช่วยให้กรอบทนกรอบนานยิ่งขึ้นค่ะน้ำเย็นจัดนี่ดิฉันใส่น้ำแข็งเพิ่มอีกนะคะเพื่อให้เย็นจัดค่ะระหว่างที่เราใส่น้ำเย็นจัดนี่เราต้องเช็คดูแป้งด้วยนะคะว่าความหนืดของแป้งใช้ได้หรือยังนะคะดิฉันก็จะใส่น้ำอีกนิดนึงค่ะจะเพิ่มน้ำไปอีกนิดนึงนะคะคนค่ะดูความหนืดนะคะใช้ได้แล้วค่ะดิฉันก็จะใส่กากมะพร้าวนะคะเน้นนะคะกากมะพร้าวคือดิฉันคั้นเอากะทิออกไปแล้วนะคะบางคนอาจจะชอบใส่มะพร้าวที่ยังไม่ได้เอากะทิออกก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่ชอบนะคะแต่ดิฉันลองทำแล้วมันอมน้ำมันค่ะคือกรอบแต่ตอนใหม่ๆค่ะคือนานไปแล้วไม่ค่อยกรอบค่ะใส่งาเลยค่ะงานนี่ก็แล้วแต่นะคะชอบมากชอบน้อยนะคะตามใจเลยค่ะสูตรนี้ที่ดิฉันทำนี่กล้วย10ลูกนะคะแป้งจะพอดีกันเลยค่ะดิฉันจะพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้แป้งเขาเซตตัวนะคะแล้วค่อยเอาไปเตรียมทอดนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้นะคะดิฉันทำคลิปบ่อยๆค่ะจะได้มีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเอามาแชร์กันค่ะเริ่มเลยค่ะตอนนี้ดิฉันก็ใช้กล้วยนะคะ10ลูกนะคะกล้วยดิฉันจะใช้กล้วยหามนะคะดิฉันไม่ใช้กล้วยสุกมากนะคะ1ลูกดิฉันจะทำเป็น3ชิ้นนะคะซึ่งจะพอดีกันเลยนะคะเพราะกล้วยลูกไม่ใหญ่มากนะคะถ้ากล้วยงอมกว่านี้เวลาทอดอาจจะหวานนะคะคือดิฉันไม่ชอบกล้วยสุกเกินไปนะคะดิฉันชอบหามประมาณนี้นะคะเพื่อนๆลองไปทำดูกันนะคะสูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะทำก็ไม่ยากนะคะถ้าเพื่อนๆลองไปทำกินก็อร่อยถูกใจเลยค่ะถ้าทำขายก็ยิ่งรวยเลยค่ะต้นทุนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะเมืองไทยกล้วยราคาไม่แพงนะคะแต่อยู่ที่เมืองนอกก็แพงหน่อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอยากทานค่ะตั้งน้ำมันเลยนะคะไฟกลางเลยค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆใส่กล้วยไปทีละชิ้นละชิ้นนะคะค่อยๆทำใจเย็นๆค่ะไฟนี่ก็สำคัญนะคะเวลาเราปรับกับน้ำมันนี่เราต้องไม่ให้แรงเกินไปนะคะเพราะถ้าไฟแรงเกินไปจะสุกแต่ข้างนอกนะคะข้างในจะไม่สุกนะคะค่อยๆใส่ไปค่ะแล้วเทคนิคอีกอย่างนึงนะคะเวลาเราทอดกล้วยแขกเนี่ยค่ะอย่าไปยุ่งกับกล้วยที่เราลงกระทะไปแล้วนะคะคือปล่อยให้เขาเซตตัวเองนะคะประมาณสัก 3-4 นาทีเนี่ยค่ะกล้วยเขาจะลอยขึ้นมาเองเลยค่ะแล้วเขาก็จะเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันเลยนะคะจะไม่ติดกันด้วยค่ะอันนี้เป็นเทคนิคเลยค่ะอันนี้ก็ดูนะคะตอนนี้ก็ลอยขึ้นมาจนเหลืองทองแล้วนะคะเพื่อนๆดิฉันก็จะตักขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าสีสันนี่สวยมากเลยค่ะเหลืองทองเลยค่ะเพื่อนๆดูดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะตอนนี้ก็ดิฉันก็เอาขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็จะเทลงถาดเลยนะคะเพื่อนๆฟังเสียงดูสิคะเพื่อนๆแต่ดิฉันยังไม่ให้ดูนะคะเดี๋ยวดิฉันขอทอดต่ออีกหนึ่งกระทะนะคะ
ได้แล้วค่ะกระทะที่สองค่ะสีสันก็เหมือนกันเลยค่ะสีทองค่ะสวยค่ะสีสันดีมากค่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะดิฉันจะบอกให้นะคะว่าสูตรนี้รสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อนๆอร่อยค่ะอยากให้เพื่อนๆไปลองทำดูนะคะทำกินก็ได้ทำขายยิ่งรวยใหญ่เลยค่ะสูตรนี้เพอร์เฟกต์จริงๆค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อนๆดิฉันทำคลิปบ่อยค่ะจะได้แจ้งเตือนนะคะมาแล้วค่ะ1ถาดเลยค่ะกล้วย10ลูกนี่ทานกันได้ 4-5 คนเลยนะคะกรอบมากเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะลองมาชิมให้ดูนะคะดูความกรอบตอนนี้ดิฉันจะให้ดูเนื้อกล้วยนะคะสุกสนิทค่ะตอนนี้ยังร้อนอยู่นะคะดิฉันก็ลองชิมดูว่ากรอบจริงๆค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติดีค่ะหวานเค็มกำลังดีค่ะไม่อมน้ำมันเลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆนะคะเพื่อนๆสูตรนี้นี่อยากให้ลองเลยค่ะลองทำกินก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ปรับเอานะคะถ้าอยากจะทำขายนะคะปรับสูตรเอานะคะจะได้มีรายได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำขายหรือว่ายังไม่มีอาชีพนะคะอะไรที่ลูกชอบหลานชอบหรือว่าคนใน Family ชอบก็ทำไปค่ะแล้วก็อร่อยอะค่ะถูกใจค่ะคลิปนี้ฝากเลยนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะ